ลังจากที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีอดีตรองนายกยุ่งเกี่ยวกับภรรยาผู้อื่นโดยเปิดเบาะแสเพิ่มเติมหลายข้อทั้งอายุมากแล้วมีข้อเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยชอบเล่นกอล์ฟและออกจากพรรคเพื่อไทยมา5ปีแล้วนั้นทำให้นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตรองนายกออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอดีตรองนายกคนนั้นยืนยันว่าไม่ใช่ตนและอยากให้พรรคเพื่อไทยขับทนายตั้มพ้นพรรคล่าสุดทนายสิทธาได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กว่าอ้าวคนยงยุทธตนยังไม่ได้พูดชื่อคุณเลยร้อนตัวอะไรหรือเปล่าครับและจะมาขับผมออกจากพรรคเพื่อไทยทำไมในเมื่อผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่มีความนิยมชมชอบในพรรคเหมือนประชาชนทั่วไปมาหลายปีแล้วผมทำอะไรผิดในการให้คำแนะนำกับลูกความและช่วยปัดเป่าทำความสะอาดพรรคไม่พรรคมัวหมองทั้งนี้จะขอขับออกจากพรรคก็ขอเงิน 2,000 บาทคืนด้วย